เวลรีวิววันนี้ฟังคำแนะนำจากคุณแบงค์นะครับว่ารูปแบบการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศสามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างโอกาสทางการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้อย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศนะครับข้อดีอย่างที่หนึ่งคือจะเพิ่มโอกาสในการหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพแล้วก็สอดรับไปกับการเติบโตแบบเมกะเทรนในอนาคตซึ่งบางครั้งเศรษฐกิจไทยอาจจะอยู่ในรอบหรืออยู่ในไซเคิลที่อาจจะตลาดยังไม่ได้ไปไหนหรือหุ้นบางตัวเนี่ยที่แบบว่ามีคุณภาพดีๆเซกเตอร์เดียวกันนะครับสามารถเปรียบเทียบได้ว่าvaluation เป็นยังไง PE เป็นยังไงความถูกแพงเป็นยังไงขนาดตลาดเป็นยังไงเมื่อเห็นภาพแล้วว่าเราเปิดโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้การลงทุนในไทยของเราเนี่ยมีความเฉียบคมแล้วเราก็มีมุมมองที่แปลกใหม่มากขึ้นด้วยอันนี้คือข้อดีข้อที่1 นะครับข้อดีข้อที่2คือเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับการกระจายความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าอย่างในตัวดัชนี MSCI World เราเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยมันมีสภาพคล่องแล้วก็มีวอลุ่มเทรดที่เยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้ยังคงอยู่ด้วยระบบทุนนิยมนี้ต่อไปเศรษฐกิจโลกยังเติบโตไปข้างหน้ายังอันมีอนาคตที่สดใสการที่เราไม่ได้ยึดติดกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ regional ใด regional หนึ่งแล้วไปลงทุนเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ว่าโอกาสอยู่ที่ไหนของโลกเราจะได้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาวครับขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับ